รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ladies and gentlemen this is English chat English chat chat เมาไปเรียนไปไม่มีเบื่อกับตูนวรรัฐและนุ่นนัชชานันนะฮะค่ะเย็นนี้คุณอยากกินอะไรเป็นพิเศษปล่านี่เมื่อกี้ผมบอกทีมงานเลยผมจะเลี้ยงเดี๋ยวจะเดลิเวอรี่มาถึงสตูดิโอเลยเออนี่ไงเดี๋ยววันนี้จัดให้เลย EP นี้ก่อนเดลิเวอรี่ต้องมาแต่ขอแซวก่อนนะคะนอกจากเขาจะปาได้ท่าเขาปาเหมือนทีเดียวนะเนี่ยนี่ตัวเราพี่แสดงหรือพี่พูดจริงพี่ว่าสิ นี่คือกะว่าจะเตรียมให้แบบว่าทีมงานเปิดแอปแล้วนะคะเพราะว่าดิฉันจะจิ้มแล้วนะคะว่าจะเอปอะไรบ้างของกินนะถ้าพูดว่าเอาจริงเดี๋ยวคุณติ๊กรัวๆเลยว่าแต่ว่า Delivery ใช้ในกรณีนี้ได้ไหมแน่นอน of course you can do this นะคะก็เนี่ย Delivery คือการมาส่งนั่นเองเวลาเราสั่งเช่นสั่งแอปนะนะคะซึ่งตอนนี้เราสั่งกันโอ้โหคือมันหลายแพลตฟอร์มมากใช่เยอะมากๆเลยนะคะจริงๆเราต้องเล่าก่อนว่า Delivery มันหมายถึงการส่งมันมาจาก verb to deliver Deliver นะคะ deliver คือ Verb to ส่งนั่นเองแล้ว Delivery ก็เลยแปลว่าการ,การส่งนะฮะดังนั้นเรามารู้คำศัพท์ในหมวดหมู่ของการส่งหรือว่า Delivery ที่ช่วงนี้กำลังฮิตมากๆนะครับว่ามีคำศัพท์ไหนหน่ารู้กันบ้างในช่วงคำศัพท์น่าใช้ครับอย่างแรกเลยเราควรรู้อะไรก่อนในการสั่งอาหารมาส่งที่บ้านหรือที่ทำงานเนี่ย เราก็ควรจะรู้ address ตัวเองก่อนอ๋อ <นะ S 2> จริงด้วยเนะ <Add ress S 2> าะ address ที่ไหนใช่ต้องปักหมุดให้ดีเพราะนึนกว่าเป็นปัญหาอันดับแรกเฮ้ย<ๆ>บางทีแบบปักบริเวณใกล้เคียง<อ>แล้วเข้าหาไม่เจอก็ต้องโทรมาอีกปักไม่ตรงหรือบางทีเราอยู่อีกที่หนึ่งเราจะสั่งไปส่งอีกที่หนึ่งปรา<อ>กฏหมุดมันอยู่ที่ทีเ<อ>่เราอยู่เนี่ยเออจริงเคยเป็นเคยเป็นอ้หเจอบ่อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหา address นะคะปัจจุบันที่อยู่ใช่ที่อยู่ว่ามันจะถูกที่หรือเปล่าแบบเนี้ยนะคะอาจจะเป็นคำว่า address ก็ได้หรือจะบอกว่า deliver to โลเคชันใช่ไหมอ่าได้โลเคชันก็ได้โลเคชันก็แปลว่าสถานที่นะคะเจาะจงพิกัดเลยใช้กับ verb to locate ก็ได้ค่าคำที่น่าสนใจคือ verb to locate นะคะคืออยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยนะคะหรือคำนามก็คือ location นั่นเองทีนี้บางแพลตฟอร์มในบางแอปเขาก็รวมค่าส่งแล้วบางทีเขาจะมีแยกค่าส่งเรียกว่าอะไรก็ Delivery fee ยันนะคะฟีที่ไม่มีตัว R เพราะ ฟรีเนี่ยจะแปลว่าไม่มีค่าส่งแต่ Delivery f ฟรคือค่าส่งถูกต้องนะคะ Delivery f ฟรคือค่าส่งนั่นเองคำศัพท์ต่างๆมันก็อาจะเคยเห็นกันคุ้นตาบ้างไม่ว่าจะเป็นพวกโปรโมชั่นพวกต้องลอง Must Try อันนี้น่าสนใจมากก็สามารถใช้ใช่จริงๆเราต้องอย่างนี้คือใช้ได้เหมือนกันในแง่ของการจะแนะนำว่าคุณต้องลองสิ่งนี้แต่การที่เราจะพูดจริงๆอ่ะต่างกันนะอันแรกคือเราบอกว่า I would recommend this สมมติโดนจะบอกพี่ตูว่าเอ้ยร้านนี้ทีเด็ด I would recommend this นะคะพี่ตูอยากกินอะไรสมมติอยากกินโลตีส่วนตัวเออกำลังจะพูดเลยสมัยต้มยำก็อาจจะบอกเลยว่าบางเจ้าเนี้ยทีเด็ดเลยพี่ตูน I would recommend นี่แล้วก็ชี้ไปร้านนั้นร้านนี้ก็บอกได้นะคะอันนี้คือวิธีการฟอร์มประโยคจากคำว่า recommend ที่เป็น verb to นแล้วถ้าเป็น must try must try เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแปลตรงๆแปลว่า ต้องลองตรงตัวมากถ้าบอกเป็นประโยคคือ you must try this ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นสีสันเขาเอาคำว่า must try เนี่ยไปเป็น adjective อ๋อเข้าใจแล้วใช้หุ่นห้่นอ๋อนูบอกโรตีบางคนนี้เนี่ย is a must try เลยนะเออมันเป็นแบบว่า is a must ก็ได้หรือจะบอก is must try ต้องลองจริงๆพี่คือไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงใช่นะคะรานนั้นถ้าเรากดเข้าไป search ดู search หรือว่าค้นหาเนี่ยนะคะเราก็จะเจอหน้าที่มันจะเขียนว่า must try ก็คือต้องลองนั่นเองนะคะทีนี้มาถึงชนิดของร้านต่างๆมาดีกว่าร้านม,มันก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมจะเป็นร้านร,ริมทาง ร้านในห้างสรรพสินค้าหรือว่าเป็นพัตตารมันเรียกกันว่ายังไงบ้างโอเคงั้นเอาริมทางก่อนสตรีทฟู้ดครับคุ้นเคยกันดีคนี้ใช่นะคะสตรีทฟู้ดเนี่ยก็คือแปลตรงๆอาหารริมทางก็จะมาพร้อมกับร้านที่เขาเรียกว่าเป็นส t ตอลส t ตอลคือร้านเล็กๆ s t a l นะคะส t ตอลหรือบางทีเนี่ยมาเป็นแบบเวนเดอร์เวนเดอร์คือเวนเดอร์นะคะก็คือแม่ค้าที่หาบเร่ หรือแบบ oh. ขายแบบรถง่ายง่าย vendor v, v e n d o r มันมีความร่วมกับพวก vending machine อะไรอย่ไหมอ่าถูกต้องอแบบเดียวกันเพราะว่า v e n d มันคือการขายนั่นเอง vendor หรือ vending machine พัตคาเนี่ยจริงๆเราจะเรียกว่า fine dining oh. นะคะ fine ที่แปลว่าสบายดีแต่ขนาดเดีวยวกัน fine แปลว่าหรูก็ได้ hmm. แปลว่าดูดีนะคะเช่น fine dining dining ที่ว่านี้ เวิร์บทูดายแปลว่าเวิร์บเวิร์บทูกินนะคะไม่ไม่ใช่ดายแบบ D-I-E นะคะคนละอันกันนะคะถ้า D-I-E คือดายจริงๆนะคะไม่ต้องอิงแล้วล่ะแต่ที่เรากำลังจะบอกอันนี้คือ Dining คือ D-I-N-E เ e r วิร์บทูดายเนี่ยคือรับประทานเพราะนั้น Dining ก็คือ D-I-N-I-N-G นะคบแปลว,ว่าการทานการทานอย่างฟ n ์อย่างรูราก็คือสุขสบายเราจะเรียกว่า fine dining ทีนี้มาถึงคำศัพท์าาพที่เจอบ่อยในแอปพลิเคชันต่างๆการใช้งานที่คุณต้องเจออาจจะแบบเอ๊ะบางคนไม่ได้ตั้งค่าเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าบางคำไม่รู้เลยอลองแนะนำนี้หน่อยดีกว่า ขอบอกก่อนนะคะว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะถ้าใครอยากจะฝึกภาษาอังกฤษแล้วไปปรับเซตติ้งให้มันเป็นภาษารรอังกฤษซะเพราะสุดท้ายถ้าเราอยู่กับภาษาไทยเราก็จะไม่ได้เรียนรู้แล้วถ้าใช้เมนูภาษาอังกฤษเป็นหลักเนี่ยพบ<อ>กับภาษาไทยงงนะงงใช่บางทีภาษาไทยมันจะแปลดคาสวยงามจนเรางงอะ่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอ notification อ่า notification ก็คือ การแจ้งเตือนนั่นเองว่าเราจะ allow เปล่าคำนี้ไม่อ่านอ o w นะคะเคยเห็นบางคนเห็นคาว่า low แปลว่าต่ำก็คือ low ใช่ไหมคะอ่าน allow เลยเออพอเห็น a l l o w a l o w หรือเปล่าเดาเดาเดาคำนี้คือ allow นะคะ a l l าวแปลว่าอนุญาตอนุญาตให้แบบเด้งเตือนได้นะแบบนี้นะคะมีคำว่า h ช t ซึ่งเราใช้ทัพท์ะเหมือน English chit c h ช t เนี่ยเออแปลว่าคุยคุยเล่นชิ h a ช chat นี่คือการคุยเล่นนะคะหรือว่า call ก็คือโทรนะคะ อ่ะทีนี้อที่น่าสนใจคือ payment method แป<ร>ลว่า payment ก็คือการชำระเงิน method ก็คือวิธี<อ>เพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะคะเวลาเราจะสั่งผ่านแอปเราต้องไปดูที่ payment method มันว่าตอนนี้ภาษาไทยเรียกทับว่า method เนอะว่าเอ๊ะตอนนี้มันเป็นแบบไหนมันมีอะไรบ้างมี cash อ่า cash นี่คือเงินสดแน่นอน cash โอนะะนี่เรียกว่า cash ไหม แคชก็ได้แต่ต้องสแกนจ่ายสแกนจ่ายเนี่ยบางที่ก็จะมีเขียนว่า transfer หรือว่าสแกนนะฮะระว่าสแกนก็ทับศัพท์ไปอยู่แล้วนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นเครดิตก็ได้เครดิตเดบิตก็ขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็การที่แบบสมมติว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเช่นได้อาหารไม่ครบหรือแบบสั่งช้ามากมีการ c คนเซิลกันหรือบางทีเราอยากจะขอคืนเงินไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขอเป็นการคืนเงินนะคะจริงๆบางคนใช้ทับศัพท์เหมือนกันเวลาไปเที่ยวเมืองนอกคือ, refund. อ,คร,อรีฟันโอ้ครับรีฟันนี่ก็คือการขอคืนเงินพูดถึงเรื่องเมนูบ้างดีกว่าไหนๆเราพูดถึงการใช้งานในแอปพลิเคชันแล้วก็ประเภทร้านค้าไปแล้วนะฮะค่ะเอาเมนูยอดนิยมที่เราสั่งบ่บยงอยๆก๋วยเตี๋ยวนะเอาคําว่าก๋วยเตี๋ยวก่อนนูดุนะนูดก๋วยเตี๋ยวเลยเนี่ยนะคะส่วนมากเส้นเนี่ยเราจะมีความหลากหลายมากประเทศบ้านเรา เ,นะะเอาอันแรกก่อนเลยก็คือ glass noodles glass noodle glass noodles เนี่ยนะคะ glass คือแก้วแต่ในที่นี้หมายถึงเส้นที่มันใสๆ <ins> วุ้นเส้น correct oh. that's it glass noodles ก็คือวุ้นเส้นนั่นเอง <c oughs> นะคะ <c oughs> ทีนี้เรามีเส้นใหญ่ <c oughs> เส้นมีอะไรอย่างนี้ <Le> ใช่มคะเราเรียกเส้นใหญ่ว่า big noodle ไหม <c oughs> จริงๆก็ได้นะมันก็บ bigger เหมือนแบบ small ด้วยเดก็เส้นเล็กเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะเรียกเป็นลักษณะของเขาเช่นเส้นใหญ่มันจะแบนๆอ๋อใช่ใช่แบนๆหน่อยเราก็จะเรียกว่า flat noodle นะคะ flat เพราะ flat แปลว่าแบนนะคะ flat noodle ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเส้นหมี่ล่ะเส้นหมี่เนี่ยไม่ต้องหมี่ noodle นะคะเราใช้ vermicelli โหยากอะเออคำนี้ยากหน่อย vermicelli <is> เวอร์มิซซอชื่อมันดูหรูหรามากเลยเออเวร์มิซซิลี่เนี่ยเป็นชื่อเฉพาะเลยสําหรับสิ่งที่มันมีลักษณะเป็นเส้นหมี่แบบนั้นเลย oh. นะคะที่น่าสนใจอันนึงว่าจริงๆทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยมันก็คือไรซ์นูโดจริงๆต้องยอมรับนะคะบางคนบอกอะไรซ์นูโด e ต้องเรียกเมื่อไหร่คะคือเส้นอะไรนุ่นบอกเลยว่าไรซ์นูโดจริงๆมันก็เป็นได้ทุกเส้นเพราะทุกอันทําจากไรซ์หมดจากข้าวจากแป้งใช่นะคะไรซ์นูโดแต่บางคนก็อาจจะบอกอะถ้ามีฟลั n นูโด e แล้วงั้นเอา Rice no ไรซ์ ขนมจีนก็ได้อีกเหมือนกันมันก็เป็น r i ซ์น o โ d l e อย่างอยู่ท,ยที่บริบทนะแล้วเส้นเล็กกับเส้นบะหมี่มีเรียกนะอ่ะโอเคเอาเส้นเล็กก่อนจริงๆเส้นเล็กบางคนก็อาจจะใช้คําว่าติ้นได้ทินผอมบางเนี <ood> หรือว่าตินไรซ์นโ d l e เพราะมันก็ผอมบางกว่าถูกไมหมคะเล็กๆอาจจะไม่ถึงขนาด flat นะคะมัน flat แบบ เส้นใหญ่อันนี้ก็เลยมาใช้ติ่นแล้วกันเราพยายามหาคำให้มันหลากหลายนะคะแต่ทีเนี้ยอยากให้คงคอนเซ็ปต์ความไรซ์นูโด r ไรซ์นูโด้คือเส้นสีขาว,ขาวเส้นสีเหลืองอันนั้นเราจะเรียกว่าเอ็ก o ูโด e อ๋อเป็นไข่อ่าใช่คือบะหมี่ไข่นั่นเองนะคะมันมีส่วนผสมแบบนี้ก็บอกได้ดอ่ะเพราะนั้นนี่ก็เลยเป็นแบบ โอ้เข้าใจแล้วฝรั่งก็จะรู้สึกว่าโอ,โอเคอพอจะเก็ทภาพนะว่ามันคือไร c e ์นูโด e ที่มีหลายไซส์แล้วมันก็จะมีเอ Noodles นะแบบนี้เป็นตน้นเคยได้ยินเขาบอกว่าเข้าผัดปูเนี่ยต้องเรียกให้ ถูกต้องเป็นพิเศษไม่งั้นความหมายจะเปลี่ยนอยากให้คุณรุ่นอธิบายตรงนี้นะคือจริงๆไม่ว่าจะข้าวผัดปูปูผัดผงกะหรีหรืออะไรก็ตามที่เป็นเมนูปูนะคะคำว่าปูนี่แหละที่เป็นปัญหาของเราเพราะบางทีคนไทยเนี่ยพอเราออกเสียงแบบไทยไทยก็ครับคร็บคครไปหมดเลยครับที่แปลว่าปู c r a b b นะคะครับพอเราออกว่าคร a บปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ออกสั้นๆถามว่ามีปัญหาตรงไหนก็เพราะว่าภาษาอังกเนี่ยคำว่าปูมันคนจะเป็น crab มีตังบอใบไม้ได้วยครับเพราะบางที Crab ครับครับครับมันจะไปคล้ายๆกับคำว่า crap Crab แปลว่าครับที่แปลว่าแย่มากก็ได้จะหมายถึงแบบอุจจาระก็ได้อ๋อเหรอหรือจะหมายถึงแบบคำว่าแย่มากก็ได้เช่นอันนี้บอกไว้เป็นการสอนนะคะถ้าดูหนังเราก็จะเจอคำว่า oh that's crap อย่างเงี้ยก็จะแปลโอ้นี่ปูนี่นาไม่ใช่นะคะแต่ถึงโอ้นี่มันแย่มากเป็นคำสะกด ที่เป็นตัว p ออกเสียงเร็วๆ crap crap อันนี้คือไม่ดีนะคะแย่อืมแต่ถ้าปูคือ crab ให้มีเบอร์นิดหนึง่ง <C rab. S 2> ให้รู้ว่าคุณอยากกินปูออกเสียงยาวๆหน่อยก็ได้จะได้เมคชชว์เราออกเสียงถูก crab ยาวหน่อยมาทีนี้รู้คำศัพท์ไปแล้วมาดูรูปแบบการใช้ในการเป็นประโยคเต็มๆกันมากดีกว่านะครับกับประโยคหน้าจำครับ ประโยน้าจําอย่างแรกเลยคํานี้เราเห็นบ่อยอาหารที่คุณสั่งเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยกำลังจะถึงนั้นในอีก5นาทีนี้แล้วอ่าโอเคก็อาจจะบอกได้เลยเราเห็นจากแอปว่า your order will arrive in five minutes ก็คือสิ่งที่คุณสั่งกําลังจะมาถึงใน5นาทีนี้หรือเราพูดอีกอย่างได้ได้โปรดรอสักหนาทีอ๋อได้ค่ะก็พูดเลยว่า please wait five minutes อิ่งนี้ก็ได้ for your delivery for your delivery บางแอปจะบอกว่า ออเดอร์ของคุณเนี่ย on its way มากำลังเดินทางมาแล้ว on its way หรือว่า on the way นะ,ค,ะคือกำลังเดินทางมาถึงเราแล้วอีกเรื่องที่เราเกริ่นไว้เรื่องของเส้นชนิดหนึ่งหมดเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนได้ไหม,มเป็นการแบบเสนอทางเลือกให้ลูกค้าเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียลูกค้าไงถ้าจะเอาเป็นประโยคอะแล้วอาจะอบอกได้ว่าโอเคเออสิ่งนี้ is not available flat noodles are not available ประโยคที่จะพูดต่อว่าแต่เรามีอันนี้นะคะอ,อย่างเงี้ยก็อาจจะถามได้ว่า would you like us to replace it with จุดจๆอ๋อคุณต้องการจะให้สิ่งนี้แทนที่สิ่งที่คุณสั่งไปได้ไหมย,ยาวหน่อยนะคะ would you like us อ,อยากจะให้เรา to replace it replace สิ่งนี้หรือแทนที่สิ่งนี้ด้วย with อ,อะไรก็ว่าไปหรือจะเอาสั้นๆกว่าน,นั้นคือ would you like จุดๆ instead นะคะก็เอาอันนี้ไปใช้ได้ครับพูดถึงระยะทางจากร้านถึงจุดที่เราสั่งบ้างดีกว่าจะได้แบบประเมินได้อุ๊ยอยากกินอันนี้แต่ร้านบางอยู่ไกลจังเลยค่าส่งแพงอ่ะบางโรตีคุณเมื่อกี้เนี้ยผมเปลี่ยนไปกินอย่างอื่นแทนดีกว่าโอเคงั้นเราบอกกอนว่าร้านนี้นะคะสมมติร้านก๋วยเตี๋ยวร้านบางรอร้านโรตี อยู่ห่างจากบ้านของคุณไปเท่านี้กิโลเมตรแล้วก็บอกได้ว่า this uh, noodle place หรือว่า this shop แล้วแต่เขาจะใช้นะคะ this shop this store หรือ this restaurant is located คำ oh. ว่า located ที่เร่นบอกไปตอนคำศัพท์ที่บอกว่าเหมือน location นะคะอันนี้คือ located เท่าไหร่กิโลเมตร from your location hmm. หรือจะบอกว่า this restaurant is within within ก็คืออยู่ในระยะ hmm. 10กิโล างเงี้ยก็ได้ในๆแเราต้องกดสั่งในแอปบ่อยๆแล้วเนี่ย ลองดูคะ่ะถ้าลองเปลี่ยนเซตติ้งเป็นภาษากรงกเราอาจจะได้เรียนรู้ Vocab หรือเรียนรู้ประโยคอะไรจากแอปนั้นอีกเยอะเลยได้ความรู้แล้วก็เรื่องของอาหารที่รับประทานไปพร้อมๆกันเลยนะครับส่วนข้างหน้าเราจะมาเมาส์มอยเรื่องอะไรก็ติดตามได้ที่นี่ที่เดิมและตอนนี้ถ้าคุณอยากชมย้อนหลังในวันหน้านะฮะคลิกชมได้ที่ www. etvthai. tv รวมถึงทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ครับวันนี้ English ชิดชัดกับตูนนุ่นหมดเวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ